สวัสดีเจ้าค่ะอีฉันชื่อพจมานชีวิตของหญิงในอดีตมันมีเงาดำมืดครอบงำหญิงมาตลอดหลายปีและแต่ละวันหญิงก็ทนทุกข์ใจทุกแล้วทุกเล่าทุกแล้วทุกเล่าโดยที่มีชีวิตด้วยสารพัดรูปแบบค่ะมาค่ะถ้าอยากรู้ว่าหญิงต้องเจอกับอะไรมาบ้างหญิงจะเล่าให้ฟังคนติดฟังสี่ปีมาแล้วนะแต่ฉันยังได้กลิ่นเสียเรือมาอยู่เลยตาชามยังไม่เคยมีใครได้ใช้ที่นอนยังไม่เคยมีใครได้นอนอ้าวผิดเรื่องหญิงเลือกหญิงนะก็หญิงเป็นร้อนมาค่ะหญิงจะเล่าให้ฟังหญิงเคยมีครอบครัวมีบ้านและมีความสุขแต่หญิงก็ไม่รู้หญิงไปทำอะไรผิดเจ้าของที่หญิงรักพาหญิงมาปล่อยในที่ที่หนึ่งที่ห่างไกลหญิงต้องหากินเองใช้ชีวิตเป็นบ้าจ้องหญิงป่วยหญิงต้องดูแลตัวเองโชคดีที่คนแถวนั้นเมตตาขอให้ข้าวให้น้ำประทังชีวิตไปวันๆมีอยู่วันหนึ่งร้านหมูปิ้งที่เขาให้หญิงกินเป็นประจำย้ายออกไปฝั่งตรงข้ามถนนใหญ่หญิงตามก็ไปค่ะตามก็ไปเพื่อหมูปิ้งทันใดนั้นหญิงได้ยินเสียงปั้งใช่ค่ะหญิงโดนรถชนมีผู้ชายสองคนเห็นหญิงเขาเมตตาหญิงไปส่งที่โรงพยาบาลตอนนั้นหญิงอาการสาหัสมากไม่ค่ะหญิงจะไม่ตายเพราะหมูปิ้งคุณหมอบอกว่าหญิงมีโอกาสรอดแค่ 50% เขาทั้งสองคนตั้งชื่อให้หญิงว่าน้ำตาลเพราะหญิงตัวสีน้ำตาลหญิงใช้ชีวิตอยู่ในห้องฉุกเฉินจนถึงวันรุ่งขึ้นคุณหมอเดินมาบอกว่าอาการของหญิงแย่แล้วต้องให้เลือดผู้ชายสองคนนั้นพยายามหาเลือดแทบลิ้นเป็นดินทั้งโพสต์หาทั้งเฟซบุ๊กโทรหาตามบ้านมีคนใจดีมาช่วยบริจาคเลือดให้หญิงแต่ก็โชคร้ายที่มีเลือดเข้ากับหญิงได้แม้กระทั่งพี่กัปตันควินเลือดของเขาก็เข้ากับหญิงไม่ได้ในขณะที่หญิงกำลังจะถอดใจฟ้าก็เปิดทางส่งน้องหมามา2ตัวมาพร้อมกันในเวลาที่โรงพยาบาลกำลังจะปิดรับเลือดพอดีพระเจ้าช่วยเลือดสามารถเข้ากับหญิงได้เขาชื่อโอเลี้ยงกับขนมปังเขาทั้งสองคือฮีโร่ของหญิงเลยค่ะหญิงอยู่ในห้องฉุกเฉิน2วันเต็มอาการของหญิงก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นแต่ตอนนั้นค่าใช้จ่ายสูงมากที่2คนนั้นจึงเข้ามาเปิดบริจาคในเพจกับตันคุ้นแฟมิลี่เชื่อไหมคะเปิดแค่2วันยอดบริจาคก็เข้ามาถล่มทลายจนคิดว่าน่าจะเพียงพอกับค่ารักษายิ่งขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะขอบคุณจากใจจริงยิ่งเป็นหนี้บุญคุณทุกคนค่ะยิ่งรอดตายอย่างปาฏิหาริย์ยิ่งถูกส่งไปอีกโรงพยาบาลนึงเพื่อรักษาตัวต่อไปเขาทั้งสองเดินประกาศหาบ้านให้หญิงแต่จนแล้วถึงเราก็ไม่มีใครรับเลี้ยงอาจจะด้วยหลายเหตุผลหญิงทั้งป่วยทั้งอายุมากนี่ค่ะถ้าเป็นคนก็น่าจะ70ตายแล้วค่ะหญิงเข้ากับหมาตัวอื่นก็ไม่ได้ก็หญิงแค่เป็นหมาตอนนี้ค่ะหญิงไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นแต่เมื่อพี่คนที่ได้ช่วยหญิงเขาย้ายบ้านใหม่ได้มีบริเวณต้นมากขึ้นเขาก็ตัดสินใจรับหญิงมาเลี้ยงและเปลี่ยนชื่อให้หญิงว่าพจมานหญิงกำลังจะได้ย้ายไปอยู่ในบ้านทรายทองที่มีหญิงใหญ่พี่ชายกลางหญิงเล็กชายน้อยคนสวนและคนใช้ที่นินทา What? ในที่สุดหญิงก็ได้มีบ้านได้มีครอบครัวได้ใช้บ้านปลายของชีวิตอย่างที่ควรจะเป็นหญิงได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในสมาชิกแก๊งค็อกเทลและมาอยู่ในครอบครัวกับตันควินค่ะเขาพยายามสอนให้หญิงปรับตัวเข้ากับเพื่อนๆหญิงจะพยายามนะคะนี่แหละค่ะเรื่องราวของหญิงสวัสดีครับผมกายนะครับแล้วนี่ก็คือรายการคนติดหมาเป็นยังไงบ้างครับได้ฟังเรื่องราวของแม่พจน์พจมานแล้วหนูไม่ได้เป็นหมาจรแล้วนะลูกนะวันนี้นะครับผมอยากจะทำให้เพื่อนๆเห็นว่าแม่พจมานเนี่ยก็เป็นหมาที่สวยสง่าได้ตัวหนึ่งเหมือนกันวันนี้ผมก็เลยอยากจะพามาแปลงโฉมซะหน่อยนะแล้วก็ไปถ่ายแบบกันเนาะโอเคป่ะผมอยากจะทำให้ทุกคนเนี่ยเห็นว่าหมาตัวหนึ่งจะสวยจะแข็งแรงสุขภาพดีได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับการเอาใจใส่แล้วก็ดูแลเขาเดี๋ยววันนี้จะทำให้ลืมไปเลยว่านางเคยเป็นหมาจรมาก่อนไปกันก่อนอื่นก็ต้องทำการ grooming ขัดสีชุยวันซะก่อนพวกเรามาใช้บริการกันที่ร้านกัปตันควินเพอร์ไดส์หรือว่าร้านพี่ควินนั่นแหละป้าขอจัดให้แบบ full optionทั้งทรีทเมนต์สปาโอโซนสปาไปด้วยเลยจะได้มีขนที่เงางามสวยเช่นกระไดออกจากร้านไปเลยมูวี่เสร็จแล้วขนนุ่มมากเลยโอเคแล้วเดี๋ยวพวกเราไปถ่ายแบบกันครับ
และตอนนี้นะครับพวกเราก็อยู่กันที่ Passionate Studio ที่นี่นะครับเป็นคาเฟ่ที่ให้น้องหมาเข้ามาได้มีโรงแรมด้วยแล้วก็มีอาบน้ำตัดขนนอกจากนี้นะครับก็ยังมีสตูดิโอถ่ายภาพแน่ๆที่นี่นะครับเป็นสตูดิโอถ่ายภาพที่อนุญาตให้น้องหมาเข้ามาถ่ายได้ด้วยนะครับไปพร้อมยังพร้อมยังไปดูกันดีกว่าแล้ววันนี้นะครับพวกเราก็ได้ไปถ่ายแบบด้วยกันมาสนุกมากๆเลยสนุกไหมนั่งอย่างเดียวนั่งเป็นแบบให้ถ่ายเนาะก็ชีวิตของนางหลังจากนี้นะครับก็น่าจะได้มีบั้นปลายอย่างมีความสุขและที่ต้องบอกว่าบั้นปลายของชีวิตเนื่องจากตอนนี้นางก็อายุเยอะแล้วนะครับถ้าเทียบกับคนก็น่าจะ70ได้แล้วแหละแล้วก็มีโรคประจำตัวเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจล่าสุดก็น้ำท่วมปอดมาเนาะเขาบอกเป็นโรคคนแก่นะครับเป็นไม่ใช่เป็นโรคหมาแก่ก็หลังจากนี้ก็จะพยายามเลี้ยงนางให้ดีที่สุดให้นางมีความสุขที่สุดครับผมวันนี้ได้ใช้เวลากับแม่พจมานทั้งวันเหตุผลที่เข้ากับตัวอื่นไม่ได้ก็คงเป็นเพราะว่านางเคยใช้ชีวิตโดดเดี่ยวมาก่อนแต่จริงๆแล้วจุดประสงค์หลักๆที่ผมทำรายการคนติดหมาเอพิโซดนี้นะครับก็เพราะว่าผมเนี่ยชอบได้ยินเพื่อนๆชอบเถียงกันหมาแกสวยหมาฉันขี้เดจะบอกให้เลยนะครับว่าจริงๆแล้วหมาจะสวยไม่สวยเนี่ยองค์ประกอบนึงมันมาจากสายพันธุ์ก็จริงแต่ถ้าเรารับเขามาเลี้ยงแล้วดูแลเขาอย่างดีเนี่ยยังไงเขาก็สวยที่สุดในสายตาเราเสมอเพราะหมาทุกตัวจะสวยจะน่ารักเนี่ยก็ต่อเมื่อมันได้รับความรักยังไงล่ะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรายการคนติดหมานะครับเจอกันใหม่ได้ทุกวันจันทร์ 20:00 น.วันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับ